อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมตำบลชมพูพรอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬเย็นนี้นะฮะคือตอนนี้ปริมาณน้ำยังเยอะอยู่ไหลเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านของชาวบ้านที่อยู่ตามกับถนนก็คือท่วมเข้าหมู่บ้านทั้งหมดนะครับตรงนี้คือถนนเส้นหลักนะครับถนน222ที่วิ่งจากพังโคนเข้าสู่จังหวัดบึงกาฬเป็นตัวจังหวัดนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำเยอะมากแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมถึงพื้นที่การเกษตรนะครับตอนนี้ทุ่งนาที่ชาวบ้านปลูกข้าวรวมถึงปลูกสวนยางนะฮะก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับจากวิดีโอทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมบ้านของประชากรนะครับขออภัยครับไหลเข้าท่วมบ้านประชาชนนะฮะจนได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็จากวิดีโอทุกคนจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยไหลขึ้นมาท่วมถนนแล้วก็ไหลไปอีกฝั่งนึงนะฮะปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เรายังคงภาวนาว่าไม่อยากให้มีมวลน้ำมาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวชาวบ้านจะได้รับผลกระทบมากขึ้นนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าเย็นนี้นะฮะมีปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มอีกเนื่องจากพายุนะครับก็เกรงว่าน้ำที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงเรื่องของพายุที่กำลังจะเข้ามานะครับทุกคนแล้วก็รวมถึงพี่กู้ภัยพี่อาสาที่มาเฝ้าระวังช่วยเหลือแล้วก็สแตนบายก็ทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้ก็ยังไหวอยู่คิดว่ายังไหวอยู่นะOh, no.